สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะกับดิฉันจินตนาทิพยรัตกุลค่ะสําหรับความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจนะคะยังคงต้องติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจกันอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ตอนนี้มีนายกรัฐมนตรีแล้วและกําลังจะมีรัฐบาลและคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้นะคะส่วนภาคเอกชนถือว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อทิศทางเศรษฐกิจและต่างขานร,รับนายกรัฐมนตรีคนที่29พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ โดยภาคธุรกิจส่วนใหญ่ต่างมองว่าเหมาะสมต่อเวลาและสถานการณ์ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาด้านต่างๆโดยเมื่อประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งค่ะ ส่วนภารกิจเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าก็คือการดูแลค่าครองชีพและนิสินภาคครัวเรือนของผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นเร่งกระตุ้นการส่งออกให้มากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะรวมถึงผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เดินหน้าเพราะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยสร้างความมั่นใจให้การลงทุนของภาคเอกชนในอนาคตเกิดขึ้นได้ค่ะ ขณะที่นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าขอให้เวลาการทํางานของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์หนึ่งเป็นเวลา4-6เดือนก่อนจะมีการประเมินและให้คะแนนนะคะเพราะว่าเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะทรงตัว จึงเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลใหม่จะทำงานให้เห็นผลภายใน3เดือนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่ากรอเพื่อแก้ไขและขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจก็ต้องติดตามว่าภายหลังการประชุมวันนี้แล้วนะคะจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ ทางด้านฝั่งของกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับด้านการขนส่งเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะนายสรศักดิ์แสนสมบัติผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นประธานเปิดการประชุมเปิดเผยค่ะว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยกระทรวงคมนาคมจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประเทศต่างๆได้หาทางแก้ไขในอนาคตและเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมที่ มุ่งลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมองว่าเมื่อระบบคมนาคมขนส่งมีความปลอดภัยก็จะส่งผลให้การเดินทางข้ามประเทศมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยส่วนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมตามนโยบายคอสอชอนั้นหลายประเทศมองว่าแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่อยากให้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จได้เร็วขึ้นค่ะ ส่วนภาคอุตสาหกรรมนะคะอมะตะเตรียมสร้างเมืองอุตสาหกรรมใหม่ในเวียดนามอมะตะซิตี้ลำทันพื้นที่กว่า8,000ไร่รองรับการเปิดประชาะคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกันค่ะโดยบริษัทอมะตะ v วีได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดดองในประเทศเวียดนามเพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมใหม่ โครงการอมตะซิตี้ลำทันบนพื้นที่กว่า800 0ไร่ซึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเครืออมตะแห่งที่สองในประเทศเวียดนามหลังจากที่ได้ตั้งนิคมอมตะซิตี้เบียนวาในจังหวัดเดียวกันเมื่อ20ปีก่อนนะคะสำหรับแผนบริหารจัดการพื้นที่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนอุตสาหกรรมไฮเทคเน้นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเซอร์วิสทาวชิปเน้นก่อสร้างระบบสาธารณูปนโภคพครบวง จสำหรับบริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆอาทิอาคารที่พักอาศัยโรงพยาบาลสถาบันการศึกษาธุรกิจโลจิสติกและส่วนที่3นะคะเมกะเทาาชิปเน้นบริการด้านสันทนาการสำหรับกลุ่มนักลงทุนและผู้อาศัยอาทิห้างสปปรรพสินค้าศูนย์อาหารพื้นที่พักผ่อนค่ะ ขณะที่นายวิกรมกรมอดิตรประธานกรรมการอมตะ VN เชื่อว่าเมืองอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ลำทันจะเป็นประตูการค้าที่มีศักยภาพอีกแห่งหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนราว530ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี25 5 8ค่ะ การเคหะแห่งชาติจัดมหกรรมบ้านและเคหะแฟร์เพื่อกระตุ้นยอดขายโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนนะคะโดยการจัดงานนะคะครั้งนี้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่31สิงหาคมมีที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนรวม108โครงการทั่วประเทศมาให้ประชาชนเลือก โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรสามารถวางเงินจองทำสัญญาเพียง3,000บาทผ่อนชำระก,กับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษส่วนโครงการเคหะชุมชนจะเป็นไปตามที่แต่ละโครงการกำหนดนะคะผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติสำนักงานเคหะชุมชนสำนักงานขายที่ตั้งโครงการและศูนย์ขายของการเคหะแห่งชาติค่ะ บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับภูมิภาคส่วนหุ้นสหรัฐปีดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นทุกกระดานค่ะขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐรวมถึงยอดขายบ้านมือ2ที่ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ10เดือนค่ะโดยดัชนีดาวโจน์นะคะขยับขึ้นไปได้60.36จุดปิดที่1 7 0 3 9 4 9จุดค่ะ นัสแดกเพิ่มขึ้น5.62จุดปิดที่4532.10จุดส่วน S&P 500นะคะบ,บวกขึ้นไป5.86จุดค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียภาคเจ้าวันนี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐ โดยนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวขยับขึ้น12.51จุดแต่ที่15,598.71จุดหังเซงของฮ่องกงเพิ่มขึ้นไป79.66จุดปิดที่25,073.76จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าวันนี้สดใสเช่นกันค่ะโดยดัชนีแต่ที่ระดับ15,58.41จุดบวกขึ้นไปได้7.00จุดพอดีีดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า23,200ล้านบาท ไปดูสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเมสของสหาราัฐงวดส่งมอบเดือนตุลาคมค่ะเพิ่มขึ้นไป51เซนปิดที่9 3เหรียญ96เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนต์ตลาดลอนดอนนะคะงวดส่งมอบเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นไป35เซนค่ะปิดที่102เหรียญ63เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ส่วนราคาทองคําในประเทศเช้านี้นะคะปรับราคาลงมาตามราคาทองในตลาดโลกที่ร่วงลงในรอบ2เดือนนะคะโดยทองคําแท่งรับซื้อคืนที่บาทละ19,250บาทขายออก19,350บาทส่วนรูป,ปรพรรณขาขายออกที่บาทละ19,750บาทค่ะ